มึงเพชรเพชรใจเย็นก่อนดิวะอย่าวู่วามกูจะไปแก้แค้นให้เท่าดำเราลองใช้กฎหมายนี่เล่นงานมันก่อนดีกว่าไหมเพื่อนแต่หลักฐานอะไรสักอย่างเราก็ไม่มีนะเว้ยแต่เรามีพยานไงเองบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าลุงชิดแกเห็นเหตุการณ์ยังไงมันก็ดิ้นไม่หลุดแน่ลุงชิดช่วยเป็นพยานในคดีนี้ได้ไหมไอ้พวกคนเลวมันจะได้รับกรรมที่มันทำไปฉันก็อยากจะช่วยนะเพชรเดี๋ยวฉันบอกตรงๆนะฉันกลัวตายลุงจ๋าจะช่วยดูแลลุงชิดเองนะครับรับรองว่าไม่มีใครทำอะไรลุงได้แน่นอนข้าจะพาเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยรับรองว่าไม่มีใครหาตัวแกเจอแน่คิดซะว่าช่วยเท่าดำนะชิดอย่างน้อยจะได้รู้สึกผิดน้อยลงครับหลวงพ่อผมจะเป็นพยานเอาผิดพวกมันอะไรนะมึงมากล่าวหากูแบบนี้ได้กำนันกูไม่ได้กล่าวหากูแค่ฟังตำรวจที่มันทำคดีนี้มันเล่าให้กูฟังกูไม่ได้ทำมันใส่ร้ายกูก็ถ้ามันจับไอ้ไม้ได้แล้วมันสอบปากคำไอ้ไม้ให้มันซัดทอดนิดหน่อยเนี่ยนะมึงก็ไม่รอดเพราะมันเตรียมพยานปากเอกเอาไว้แล้วใครที่ดินหลังตลาดที่มันมีลูกศิษย์เอามาถวายเนี่ยมึงก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมกูขอกูจะทำร้านให้กับอีสมใจมันเอาขนมมาวางขายเดี๋ยวกูโอนให้มึงจะเอามาอะไรก็บอกแล้วทีนี้มึงจะบอกกูได้หรือยังว่าไอ้พยานปากเอกพวกมันน่ะมันเป็นใครกูส่งไปในไลน์แล้วต้นไม้ต้นนี้เคยมีคนผูกคอตายตอนนั้นวิญญาณอาละวาดหนักมากจนชาวบ้านต้องไปขอร้องให้เทพมาทำพิธีนี่ก็สงบไปหลายปีแล้วแล้วทำไมจู่ๆถึงนั่นสิหรือว่าเทพอาจกำลังทำอะไรอยู่จะให้คุณรู้เชื่อหน้าไอ้เทพว่ามึงทำอะไรอะไรอีกกล่องอะไรก
ุ๊กตาอะไรเนี่ยน่ากลัวทำอะไรเฮ้ยเอามันออกมาทำไมทำไมไม่ถามข้าก่อนฉันขอโทษจ้ะพี่คือฉันเห็นว่ามันสกปรกอ่ะฉันเลยจะออกมาทำความสะอาดให้อ่ะสนใจดีนะที่ข้ามาเห็นก่อนไม่งั้นไอ้ตายไปแล้วคุณเนี่ยถ้าใครไปสัมผัสมันเข้าจะถูกวิญญาณมันเข้าครอบงำทำให้อยากไปฆ่าตัวตายทีหลังของในห้องเนี่ยจะหยิบจะจับอะไรอ่ะถามข้าก่อนถ้าข้าไม่ได้สั่งแล้วก็ห้ามเด็ดขาดจ้าพี่ลุงชิดชิดลุงชิดเพชรเดี๋ยวข้าเปิดเองสู่สุคติเถอะนะไอ้ชิดพยานคนเดียวฆ่าตัวตายไปแบบนี้ไอ้เจ้าพ่อเทพมันหลุดแน่สารเลวกี่ครั้งแล้วที่กฎหมายทำอะไรมันไม่ได้โอ้ยสิ่งที่